นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือ HyperX Cloud Alpha S 7.1 Surround ครับผมเริ่มติดใจสไตล์การรีวิว ASMR แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเห็นโปรดักชัดดีนะครับอ่ะตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ของ Cloud Alpha S นะครับอยู่ในต้นตระกูลของเจ้า Alpha นะครับจะมีความแตกต่างและโดดเด่นจากตัว Cloud 2ในตัวที่เป็นออริจินอลของเขานะครับก็คือเขาจะมีการดีไซน์ที่มันแปลกใหม่กว่าที่มันดูซิมเปิลกว่าแล้วก็มีการเจาะซอสล่องตัวยึดเอียร์ครับตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเจ้า Alpha S ครับโดดเด่นตรงที่ว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามานะครับก็คือทางเพลเยอร์ของเราในแต่ละคนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เราเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสวยแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยสบายนะครับเขามีเอคัพที่ใหญ่ฮะแล้วก็มีวัสดุที่ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเรือธงที่ราคาเนี่ยประหยัดด้วยนะครับอ่ะซ้ายมือนะครับเขาบอกมานะนี่ฮะ 7.1 Surround Sound Bed Adjustment คือเจ้าตัวนี้จะมีปรับตัวสไลด์ที่ใต้หูฟังด้วยนะครับผมจะปรับตัวอากาศที่เข้าออกได้ทำให้เสียงเบสแตกต่างจากเดิมด้วยนะครับแล้วก็มี USB Sound Card ที่รองรับระบบ 7.1 Surround Sound ด้วยนั่นเองครับรองรับในส่วนของ PC แล้วก็ PS4 นะครับที่เป็น compatible นะนี่ดูด้านข้างฮะก็จะมีบอกไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะหูฟังครับไมโครโฟนนะครับสายที่เชื่อมระหว่างหูฟังกับตัวซาวการ์ดนะครับแล้วก็ตัว USB นะครับรวมไปถึงเจ้าเอียร์คัพที่เอาไว้เปลี่ยนนะฮะที่เป็นจากหนังบางคนไม่ชอบอาจจะร้อนอาจจะอบอ้าวก็เปลี่ยนมาเป็นผ้าได้นะครับแล้วก็ travel bag ก็คือตัวที่เป็นถุงนะครับผมก็ต้องยืดอกพกถุงกันไปนะครับผมตรงนี้พกถุงหูฟังนะฮะท่านผู้ชมเอ้ย นี่ฮะก็จะบอกละเอียดมากขึ้นที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวสไลด์ที่ผมบอกเห็นไหมฮะตัวสไลด์ก็จะปรับได้3ระดับด้วยกันนะครับนี่ฮะสไลด์ให้ดูฮะเอาอีกแล้วนะฮะเอาหนึ่งแหมมันดื้อฮะมันดื้อเอาหนึ่งฮะตอนนี้ไม่ปลิวฮะเราเนี่ยไม่ปลิวเอาเป็นกล่องสีดำด้านข้างไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเปิดฮะทาดามนี่ในซองนะครับแพ็กเกจที่ผมได้มาเนาะมันก็เป็นเดโมนะครับอาจจะไม่ได้วางเป๊ะแบบนี้นะครับซะทีเดียวนะครับอันนี้คือ Travel Bag ที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นถุงผ้าแบบมันมีสกรีน HyperX นิดนึงด้วยเห็นไหมเอ่ยนี่ด้านในครับเป็นแบบมันด้วยนะครับก็จะเป็นสไลด์หูอย่างนี้ฟับใส่หูฟังเราได้ครบถ้วนทุกส่วนนะครับสายสิ่งแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูสายยาวมากนะครับน่าจะ2เมตรได้นะฮะเจ้าตัวนี้นี่คือเราต้องเอาแจ็คเดี่ยวที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเข้ากับรูนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกว่ามันมีวิธีการเสียบให้ตรงด้วยนี่คือรีโมท 7.1 กดปุ๊บเป็นซาวด์กดปุ๊บเป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็มีบวกมีลบเสียงนะครับแล้วรวมไปถึงตัวเพิ่มเสียงเกมลดเสียงคุยเพิ่มเสียงคุยลดเสียงเกมอะไรอย่างนี้นะนี่คือมิติที่เขาทำไว้จุดเชื่อมต่อเป็น USB Type A นะครับงานดีนะวัสดุดีเลยนะครับผ่านไปนะฮะนี่คือกล่องของเขานะครับเปิดขึ้นมาฟ้าสเต็ปแรกผ่านไปสเต็ป2คือหูฟังนะครับแล้วก็มีเขียนไว้ด้วยว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับและเฟิร์มแวร์ล่าสุดเนี่ยได้ที่ hyperxgaming.com/ingenuity นะครับนี่ไมโครโฟนฮะเดี๋ยวออกมาทีเดียวนะเรียงให้ดูนี่นะฮะนี่ไมโครโฟนหูฟังนะครับไมโครโฟนแล้วก็สายที่ผมบอกนะครับที่เป็นสายตัวเชื่อมระหว่างเจ้าหูฟังกับตัวซาวด์การ์ดนะครับและนี่คือเป็นเอียร์คัพแบบผ้านะครับเห็นไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าความรู้สึกของการใส่เอียร์คัพผ้า
ละเอียดครับที่เป็นหนังซุ้มเสียงเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเหมือนพอใส่แบบผ้าเนี่ยเสียงกลางกับแหลมมันจะทิ่มขึ้นมันจะพุ่งทะยานขึ้นนะครับเสียงเบสจะเบาบางลงไปนะครับแต่ว่าพอใส่เป็นหนังเนี่ยด้วยความที่อากาศมันก็ออกละยากขึ้นนะครับมันก็จะตึบขึ้นแน่นขึ้นนะครับหมดหน้าที่นะฮะนี่เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับผมขออนุญาตแกะให้ฟังโคตรสวยท่านผู้ชมเอ้ยนะครับไม่รู้จะพูดด้วยศัพท์ไหนนะครับผม HyperX นะครับเป็น H กับ X นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้เขาจะเป็นเจาะเสาะร่องนะครับให้รู้ว่าเป็น Alpha Series นะครับสีฟ้าเลื่อมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับความสูงตามของหูฟังได้แบบนี่ระดับหนึ่งเลยนะคือคนหัวโตหัวใหญ่นะครับได้หมดตรงนี้เขาจะเป็นแบบถักเห็นไหมครับก็คือจะมาคู่กับงานหนังเห็นไหม HyperX เป็นแบบปั๊มลงไปที่งานหนังเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นได้เลาะขอบๆมาดูแข็งแรงครับแล้วก็ด้านใต้จะเป็นหนังแบบนุ่มๆนะและอย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเอียร์คาร์ที่เป็นหนังอันนี้คือเบสิกเดิมๆของเขานะครับที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งก็จะเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับเอียร์คาร์หนังแบบนี้เห็นไหมใส่แล้วตึ๊บๆแน่นๆฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับใส่และกระชับมากๆเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วที่เขาบอกนะครับที่ปรับตัวเบสเห็นไหมนี่มันจะอยู่ด้านใต้นะครับด้านใต้แบบเยื้องๆข้างๆนิดนึงนะครับปรับได้1 2 3 1นิดนึงอันนี้สมมุตินิดนึงนะ2 3เห็นมั้ยครับปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะตึบขึ้นนะครับเปิดให้รู้มีการระบายอากาศหรือว่าอากาศได้ลอดออกมานี่ก็เสียงกลางมันจะคมขึ้นหน่อยนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วเขาก็จะมีรูด้านบนด้วยนิดนึงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมนี่ด้านบนของหูฟังเยอะครับนะครับเยอะครับมีขนาดใหญ่ครับผมได้ลองใส่แล้วลองฟังอยู่แล้วนะครับผมนี่ฟังเพลงลูกทุ่งเลยฮะการฟังเพลงหูฟังเนี่ยผมว่าเพลงลูกทุ่งนี่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเพราะเขามีลูกเล่นเยอะแล้วก็เสียงแบบเบสกลางแหลมเนี่ยครบไมโครโฟนถ้าสามารถถอดได้นะครับนี่คือกรณีที่เราอยากจะใส่ก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งเห็นไหมเนี่ยฮะใส่ให้ถูกด้านมันก็จะเข้ามุมของมันนะครับแล้วก็ไมโครโฟนสามารถที่จะปรับได้นะครับเอียงเข้าห่างออกนะครับยกขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้ใช้คุยกับใครครับก็ถอดออกครับดึงออกตรงๆมันจะเป็นแจ็ค2บั้งนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนตัวสายนะครับให้เอาสายที่เป็นขั้วเทาเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปเขาจะมีสีเทาอยู่ด้านในให้เห็นว่าเนี่ยมันมีคู่กันนะนะครับอย่าใส่ผิดด้านนะครับก็ใส่เข้าไปแนะนำนะฮะว่าให้ออกแรงดันนิดนึงนะครับออกแรงดันนิดนึงให้มันแบบเฮ้ยนั่นชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าถึงมันจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าผมเคยเจอ user error ที่เสียบเข้าไปไม่สุดฮะอึ๊บเสียงไม่พูดไม่ได้บางทีเสียงซ้ายเบาขวาดังหรือเสียงดังไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันเกิดจากการที่เราเสียบสายไม่แน่นนะครับอันนี้เป็น user error อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบในชีวิตประจำวันที่ผมเคยเจอมานะครับแล้วก็นี่บางคนจะงงว่าอ้าวถ้ามีสายแค่นี้นะครับมันจะไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ยังไงแล้วมันจะสั้นมากนะครับบางคนมีซาวการ์ดอยู่แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้แต่ว่าเจ้า Alpha S เนี่ยด้วยความที่เราซื้อตัวนี้มามันก็จะมีซาวการ์ดมาให้เขาก็จะไม่ได้คิดเผื่อว่าเราจะไปต่อสายอนาล็อกนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจให้ใช้กับซาวการ์ดของเขาเลยนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้ฝั่งดำล้วนนะครับเสียบเข้าซาวการ์ดปั๊บนี่ก็จอมาหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาโดยรวมนะครับแล้วก็ผมลองฟังมาเนี่ยเกือบๆจะสักแบบ 20-40 ชั่วโมงแล้วมีการเบิร์นทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปป๊อป R&B นะครับผมก็คือมาครบหมด
ผมรู้สึกว่าเสียงเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เรื่องเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับคือการแยกแยะทิศทางซ้ายและขวาเนี่ยชัดเจนมากๆใกล้ๆก็ดีคือสไตล์เสกเขาจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับคือไม่ได้กว้างแบบไม่ได้กว้างมากหรือว่าไม่ได้ดูเป็นห้องไกลๆมากนะครับสไตล์เสกเขาจะกลางๆนะได้ยินครบทุกย่านนะฮะจะเบสก็แน่นปรับได้ตามความชอบของเราด้วยที่ตรงนี้นะครับที่บอกไปเนาะ3ระดับนะครับก็ลองปรับดูแล้วก็รวมไปถึงนะครับเสียงไมโครโฟนที่ชัดเหมาะสมกับทั้งสายเกมมิ่งนะครับแล้วก็สายไลฟ์สไตล์นะครับจะใส่ไปข้างนอกเสียบมือถือก็ได้สายก็ยาวกำลังดีนะครับกับการเสียบกับมือถือที่เป็นแจ็ค 3.5 นะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมทั้งเกมเมอร์แล้วก็เอ็นยูเซอร์ทั่วๆไปฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับ HyperX ฮะพูดถึงเจ้าฟีเจอร์และสเปคของเจ้า HyperX Crown Alpha S ตัวนี้นะครับถ้าบอกว่าตัวของเขาเพียวๆเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่310กรัมนะครับถ้าใส่ไมค์แบบนี้เนี่ยก็จะเป็น321กรัมนะครับสายหูฟังเนี่ยนะครับผมเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยคือ1เมตรนะครับแล้วก็สายไดเวอร์หรือว่าซาวด์การ์ดอีก2เมตรอย่างที่บอกไปนะครับไดเวอร์หูฟังนะครับเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะมีขนาดอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับแบบไดนามิกพร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียมนะครับรวมไปถึงเบสที่ปรับได้3ระดับด้วยกันเนาะ Response นะครับอยู่ที่13เฮิรตซ์ไปจนถึง 27,000 เฮิรตซ์นั่นเองนะครับ65โอห์มก็ซึ่งต้องบอกว่า65โอห์มเนี่ยซาวด์การ์ดขับได้สบายแล้วก็รูระบายอากาศนะครับที่ทำได้ดีกว่าคาร์อัลฟาโดยทั่วไปเนี่ยมากถึง8เท่าด้วยกันตัวไมโครโฟนนะครับเป็น Electric Condenser นะครับถอดออกมาได้นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยมีย่านความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์ไปจนถึง 18,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็มี2สีด้วยกันนะฮะของเจ้าตัวนี้ก็คือสีฟ้ากับสีดำที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆนะครับนี่แหละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมของเจ้า HyperX Crown Alpha S นะครับก็ต้องบอกว่าครบถ้วนกระบวนความดีเหลือเกินนะสไตล์ HyperX นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับสินค้าจาก HyperX นะครับหลังจากนี้ไปน่าจะมีอะไรมาให้ Unbox แล้วก็รีวิวให้ดูกันเยอะแยะและมากมายนะครับฝากไว้แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า